าวชมพูอวดลุคสวยโพสต์ถึงงานเมืองคานแฟนคลับแห่ถามเรื่องหลุดพรีเซนเตอร์ค่ะต้องยกให้เป็นตัวแม่ในเรื่องแฟชั่นไอคอนอันดับหนึ่งของวงการเลยล่ะค่ะสำหรับซุปตาสาวชมพูอารยาเพราะว่าไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เป็นกระแสได้หมดล่ะค่ะทั้งในเรื่องเสื้อผ้าเทรนด์การแต่งตัวต้องเรียกได้ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยแม่ชมเขาก็เป็นที่หนึ่งไม่พลาดล่ะค่ะจึงทำให้มีงานอีเวนต์ถ่ายแบบโฆษณารีวิวต่อกันมาเป็นประจำและทุกๆปีปกติแม่ชมจะได้เป็นอีกหนึ่งสาวตัวแทนจากไทยได้รวมเข้างานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานค่ะแต่เพราะว่าปีนี้มีทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาโควิด-19 ระบาดทำให้หลายๆกิจกรรมต้องหยุดพักกันแบบยาวๆค่ะล่าสุดนี้เองสาวชมพูได้ออกมาเผยภาพย้อนวัยย้อนความทรงจำถึงโอกาสดีๆกันนิดนึงโดยเธอนั้นได้ไปร่วมงานพร้อมกับส่งข้อความให้กำลังใจทุกคนโดยระบุว่าถึงปีนี้ไม่มีคานแต่ชมและลอรีอันเมคอัพขอส่งกำลังใจให้ผู้หญิงทุกคนและผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในวงการบันเทิงภาพยนตร์เช่นเคยเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยให้ผู้หญิงมั่นใจและรักในคุณค่าของตัวเองตลอดมาทำเอาเหล่าแฟนคลับยังคงสงสัยกับประเด็นที่แม่ชมก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ตกเป็นข่าวเมาส์ในเรื่องของการหลุดเป็นพรีเซนเตอร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ได้มีการยืนยันใดๆค่ะต้องรอติดตามชมกันอีกทีนึงค่ะ